หวานมากทำไมแกทำกับเราแบบนี้ตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาถือเป็นปีที่ร้อนแรงที่สุดของเบบี้มูจิโกเธอสามารถทะลุยอดผู้ติดตามจาก 800,000 คนจนถึง 1,500,000 ได้ในเวลา6เดือนและมียอดวิวในปี2018ทะลุรวม160ล้านวิวและในปี2019ถือให้เป็นปีที่ร้อนแรงและเผ็ดร้อนอย่างต่อเนื่องจึงขอเปิดสักกราดด้วยกะเพราพริก2019เม็ดและเพื่อให้ได้วัตถุดิบจำนวนเยอะขนาดนี้เราจึงเดินทางมาที่ตลาดของสดที่ใหญ่ที่สุดเราอยู่ตลาดที่แบบเขาขายร้านมีร้านขายพริกอยู่ประมาณ 40-50 ล้านได้ที่ทุกร้านขายพริกอย่างเดียวต้อนรับปี2019เราจะทำกะเพราพริก2019เม็ดและแล้วเบบี้มูจิโกก็ได้วัตถุดิบที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ถึงคิวของผัดกะเพราจิตร้อนแรงที่สุดในปัตตภีกับการเตรียมวัตถุดิบในการนำพริก2019เม็ดไปปั่นไปเจียวในน้ำมันเพื่อออกเป็นน้ำมันพริกสุดร้อนแรงและพริกปั่นอันสุดเผ็ดร้อนที่สุดในปัตตภีน้ำโมสู้สู้น้องชอยสู้ตายน้ำโมสู้สู้น้องชอยสู้ตายไว้ลายสู้สู้คิดจะช่วยอะไรไหมคะเฮ้ยชอยนั่นอะไรอะมันไม่ถึง2019เลยอ่ะ2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009แล้วค่ะตอนนี้โอ้โหโอ้ยตัวเดียวมันเป็นยังไงที่จมูกอ่ะเป็นไรพี่ดูโอ้โหไฟหลีเลยไงแล้วถ้าไฟสูงอ่ะไฟต่ำมึงถือข้างกันเนี่ยเหมือนขบวนขันหมากเลยโอ้ยคือไม่มีอะไรตกยาทีไฟหมดแล้วถ่านหมดแล้วไม่เชื่อไปดูหลักฐานนู่นไปดูตาหลิวว่ามึงเขียงที่มีพี่ดูเหมือนการผัดกะเพราครั้งนี้จะยากลำบากกว่าที่คิดไว้ตาไหลมาแล้วเนี่ยน้ำมันหอยนะคะแล้วใส่น้ำปลาเสียงเป็นอะไรขาดพริกอยู่เฮ้อเราใส่ไม่หมดยังไม่ครบ29เม็ดอ๋อเฮ้ยจะผัดทั้งหมดเลยเหรอเราสัญญากับคนดูแล้วว่าเราทำเราต้องทำโอ้โหเผ็ดจังเลยตาจะบอดโอ้โหทำผัดกระเพราลืมไปแล้วนะว่ามีกระเพราว้าวคือตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะปิดไฟไม่ใช่หมายถึงว่ามันฉุนมากเลยเว้ยพอปิดไฟแล้วมันก็เริ่มดีขึ้นใส่พิเศษของเรานะคะพร้อมนะคะคนดูอยากเห็นหรือยังคะว่ามันอยู่ในจานจะเป็นยังไงถ้าอยากเห็นแล้วกดไลค์ด้วยค่ะแล้วสัมผัสยังไก่อยู่ไหนจริงไก่อยู่ไหนไม่รู้แล้วตอนเนี้ยพี่กินหมดแน่นหนูยังไม่พี่เลยแค่นี้ก็พอไม่ต้องหมดจานกูไม่ต้องแก่และนี่คือกะเพราจานปกติเมื่อเปรียบเทียบกับกะเพราจานยักษ์ช่างแตกต่างกันเหลือเกินดูจะพริกพวกนั้นสิอุ้ยเผ็ดซะเหลือเกินบอกก็รู้สึกแสบและนี่ก็คือหน้าตาความเผ็ดร้อนของปีมันไม่ใหญ่ครับเมื่อกี้และนี่ก็คือหน้าตาของกระเพราเอาไว้ได้นะโอเคกล้องพร้อมโอเคได้ก่อนใหญ่ใช่ไหมได้ใหญ่
ราชิมกะเพราไก่แบบ normal ก่อนนะคะอันนี้น่าจะผัดประมาณ5ปีแล้วแห้งมากกะเพราดำปีเลยกะเพราแห้งมากอร่อยจังยังเลิกไม่เอาเราไม่เล่นมุกแบบนี้หนึ่งสองโมโมโมนั่นไงกูบอกว่าไม่เล่นแบบนี้ไม่เล่นมุกแบบนี้พี่เดี๋ยวผมหวานเจี๊ยบเลยหวานมากหวานมากเราต้องพูดเขาว่าหวานมากแล้วเอาไปแปะหัวคลิปดีป่ะวิวเราจะได้แบบเป็น10-20ล้านป่ะโอเคโอเคลองดู1 2หวานมากมาเรามาเล่นเกมกันดีกว่าใครหาไก่เจอลืมไปแล้วว่าใส่ไก่อ่ะสีไก่อันนี้ผัดกะเพราธรรมดาแล้วดูสีไก่อันนี้ระวังสายลงมั้ยสั่นทำไมอะไรกันญี่ปุ่นเขาชอบสั่นกันเลยกูว่าไม่รู้เหมือนกันเราจะกินไก่พร้อมกันนะ1 2 3จะไม่มีดีหมดตาก็รู้แล้วแหละโอเคกินพร้อมกัน1 2 3 1 2 3หมอต้องเรามาเป่ายิ้งฉุบกันดีกว่าใครเป่ายิ้งฉุบชนะคนนั้นได้กิน3คนฉันออกกันไก่ฉันออกกันไก่เหมือนกันดูกระดาษดูดิใครใครใจหมายางยิงยางปากกระเป๋ายิงฉุบคนชนะกินกินเคี้ยวเกินคนจริงอุ๊ยน่าอะไรอ่ะโอ๊ยเคี้ยวเออเคี้ยวเกินเคี้ยวเกินแล้วเจอพริกที่แบบเม็ดที่มันไม่สุกไม่โดนอะไรเลยอ่ะล้มเหลวอ่ะทุกคนเราบอกว่าเราจะทำกะเพราพริก2019เม็ดให้ดูแต่เราไม่ได้บอกว่าเราจะกินให้ดูวันนี้เราก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนโมมาๆๆนี่มามาๆๆมาโมจะกินละกันแต่ว่าโมขอแลกถ้าไลค์ถึง 50,000 โมจะกินให้หมดนี่อย่าเสี่ยงเลยโมถ้าคลิปนี้ถึง 50,000 ไลค์โมจะทำคลิปต่อไปเป็นส้มตำพริก2019เม็ดต้มยำพริก2019เม็ดส้มตำต้มยำส้มตำต้มยำกดโหวตนะคะกดปุ่มตัวไอนะคะว่าอยากให้เราทำอะไรนะคะและอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 50,000 ไลค์นะคะ 50,000 ไลค์แล้วเนี้ยแลกกับแชร์3 2 1เกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวก่อนอะไร